ัวใหญ่ได้พี่น้องเก้ากิโลแต่มกเสียเสียถนนนี่เขาสีสุ่มสุ่มเนาะสีสุ่มสุ่มขันมาสมบัติสุ่มสีเลยไม่ใช่เพื่อเพื่อขันข้าวยำกับข้าวคักอะไรนั่นนะข้าวน้องเสียบอย่าพูดยำด่าถึงแม่เพราะฉันก็อะไรต่างๆไปกินข้าวเหนื่อยไปแม่โอ้ยซุปแบบสวัสดีค่ะพี่น้องพ่อหน่อยบ่เห็นอีหยังเด้เบ้อคิดพ่อหน่อยช่วงนี้เบิ่งนะเราหาพ่อแล้วเราก็เลี้ยงไว้เราอยากให้มันงามแกมันคักแกมันแน่พี่น้องเลยเฮ็ดปวกจิกครับผมหาเบาแล้วหามาแล้วบ่เห็นว่าอย่างใดบ่ใช่ปลาขาวสิบ่คักที่ว่าใหญ่ว่าสิมกใส่ปลาข่าวน้ำพอบอกคำไหมครับก็แบ่งดอกบานๆน้อยๆมันไปใส่ได้ไหมเดี๋ยวใช่อยู่บ่มันก็แฉบได้หรอกมันก็เผ็ดแต่มันอ๋อใช่น่ะต้องใช่น่ะแม่เฮ็ดแล้วแล้วไปเอามากินเลยพักหายแล้วล่ะว่ามันครบแล้วเลยสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้วันละมกปลาขาวครับนี่นะจะตลาดบ้านห้วยเพิงครับพี่น้องไปเห็นเพิ่นกําลังฝานงามๆอยู่กับห้วยตะมกแซ่บแซ่ท่านเนาะเพิ่นใดมาจะห้วยสะทดคือว่าประมาณนี้ล่ะห้วยสะทดอยู่แถวๆอันห้วยอําเภอห้วยเพิงแถวนี้ล่ะลูกครับพ่อตัวใหญ่ได้พี่น้อง9กิโลถามเพิ่นจักโลล่ะแม่ปลาตัวนี้9กิโลพุ่นได้หลานเราบ่โอ้หัวมกเสียบผลลักษณะขนุนนี่เล่าว่าปลาแดงขายนี่โลละจักบาทนี่ครับพ่อครับอะไรก็โลละ300ลูกเก้ากิโลปลาตัวนี้2,700ปลาขาว อันนี้พ่อมาพ่อเครื่องโลมานี่ครับพ่อสองตอนนี่ครับกิโลหนึ่งลูกอ๋อหนึ่งกิโลกลายโลเป็นนิดนึงแถมเราอ่ะก็ดีแท้ขอบคุณหลายๆครับคุณแม่ว่ะมึงเหนื่อยมันครับอันนี้มองกระเพาะมันนี่เนาะโอ้ดิมองกระเพาะน้ำพร้อมบ่ครับแม่นกระเพาะปลาของแท้แหละหกแซ่บใหญ่ปลาว่าใหญ่ต้นใหญ่เด้อเด้อเราโอ้ยเป๊ะครับเบิ่งนี่มันตัวน้อยแล้วปลาเก่าโลเนาะซับไปนี่แล้วเรามาแล้วว่าต้นใหญ่โพดสิบ่ล่ะเปิ้นกำลังขูดขาเฮ็ดยายปางกับลูกสาวยายปางสิเป็นผู้ปรุงครับผมโอ้มึงนี่ตรงหนังท้องตรงหมีนเนื้อมันเลดเด้ครับเนื้องามขนาดเลยครับกิโลละ300ครับผมปลาหนังแพงแล้วลูกแล้วก็ปลาข้าวนี่มันแสบเลยสำหรับพอน้อยนี่มากเติบอยู่เลยปลาเขาสุดแต่เซอร์วิสมีถือจักโตครับปีนก็แต่เกลียวเข้ามาเท่าป่านนี้มีได้จักโตอีกก่อนว่ามันได้3โตยกกันจำมีผิดเหนียวออกสีสุ่มๆนะครับเนาะสีเหลืองๆคล้ายๆกับปลาแซลมอนสีส้มสีเหลืองครับอ๋อคนเปิดเงื่อนพี่น้องตอนน้อยใหญ่ปางจะน้อยกันจะมีน้อยหรอวะให้พอดูให้หนูมองมันแสบพี่น้องมองสีเหลืองๆปิ๊บมันโอ้สุดยอดมันปลาขาวนะครับแม่ปางขูดค่าเฮ็ดเรียบร้อยแล้วครับผมโอเค ตอนน้อยเฮ้ยอยู่ได้ใหญ่เอ๊ะเก็บตอนน้อยเธออยู่ดิ
มาเราพาวันนี้ซอยโหสีเขิดต่ำกว่าเด้อพี่น้องเลยขามซึ่งเลยขาเด้อมื้อนี้เราเอาสูตรต่ำเครื่องปรุงเสือดีทีพี่น้องจอนตะเบอร์มากูดแล้วยามนี่โอ้ยสื่อฝนงามพี่น้องเลยมาอีกแล้วซอยเบอร์มะกรูดตำเสียเดียวครับพี่น้องหอมโหหอมครับพี่น้องยำตำมันยังมีฟงสันเนาะโหหอมโหกระเทียมแล้วกับผักอีตู้ครับเบอร์มะกรูดอันนี้เพียงนี่ครับผักอีตู้ตัวลูกมันหยองไม่ว่ามันจะเกษียณแล้วครับผมมันเท่ามันเปลือยแล้วนะไปเล่มเอาโปรดิวเซอร์มันจะเกษียณแล้วสินะเสื้อมาคิดแห้งครับพี่น้องหกปลาข้าวแซ่บๆเหมือนสี่เป็ดเป็ดจังไงเนาะจัดได้ครับพ่อครับปลาเป็นกิโลอยู่แล้วนี่พี่น้องแถมจังหน่อยก็ได้จวดจัดครับห่วยพอดีเลยยายสมุนไพรลงกันเด้อพี่น้องบ้านนี้ซอยไปละมีตะไคร้ใบกูดโหหอมโหกระเทียมครับอยู่นี่ละลงไปตำเสียเดี๋ยวโอ้หินโหหอมเอาตัวนี้เลยบ่ใหญ่เอาเสือนี่แหละมันยังตำไงแม่นบ่เข้าเบอร์ครับนี่พี่น้องเลยเข้าเบอร์ตรงเนื้อเหนียวจังน้อยเลยพ่อไปนิดนึงเออเอาพอละเหนียวตุ้ยง่ายเดือดได้คกหน่อยบ่ละมั้งพอดีเดี๋ยวมันจะแฉบลงแล้วเปลี่ยนมือบ่ครับซอยตัวซอยพี่น้องเราเบิ่งไปเราเบิ่งมาเราคั่นเหี่ยวจัดไปใหญ่เบิ่งน่ะดีครับเด้อไปที่กินเฮ็ดนะคนละอย่างเนาะเดี๋ยวเราเก็บกระปุกก่อนบัดนี้มองละคาร่นซื้อครับเก็บฟางตำแล้วก็ละคาร่นลงนี้ปลาข้าวมันอย่างขักเลยข้าวไก่เต้าอันนี้ไปนั่งกูแบวมาวางนั่นละนั่นคือทั้งสามเม็ดหลายประกูกันเลยไอ้ตู่อยู่ข้างในจองไม่เห็นนะครับหัวแบวอยู่หน้าถ้ำบ่แม่นน้องกุ้งกว้างแล้วนี่เต้ของเก่าของเก่าเจ้าเดิมใส่เกลือเทมังเทแซ่บพี่น้องวางเกิงใส่น้ำปลาน้ำผอมนะครับแม่จักน้อยหรอปลาไม่ต้องเท่าไหร่ความเยี่ยมเขาครับเนี่ยครับอื้อของเขากำลังเจ็บๆหน่อยเดี๋ยวแดกมั่วๆครับผมแต่จอมๆนะครับเครื่องปรุงนี่เป็นมะเขือเทศตะกั่วผักหอมใส่เข้าไปทอดพร้อมกันไอ้ตูแต่ว่าหมูปลาข้าวนี่แต่ว่าแบบใส่มะเขือนี่แต่ว่ามันได้ความสูงความนัวดีๆมันนัวได้หรอกแม่ก็มักได้แม่นบ่ครับเห็นหมูปลาใส่จะโดนหมดสไตล์เดียวกันนี่ครับต้องใส่บะเขือเทศขันข้าวอยู่ในข้อมกลมแบบยังเท่านั้นไม่เกิดเข่ากันกับไปกับเนื้อปลาไหมครับจำกับเข่าคักปนังแล้วของห่วยครับปลามันมีข้อมเป็นเมือกเนาะครับแม่ปลาเหนืออ้วนเป็นเถิดละลูกนะเป็นเมือกเนื้อครับพี่น้องตอนเขาหน่อยล่างเสียงนี่กับเมือกเต็มได้ครับ
ขึ้นราคา5บาทก็มันแก้วใหญ่คนเรียบร้อยแล้วครับผมก่อนที่สิอ้อนะครับนี่นะครับใบตองต้นมะเขือเทศใช่ไหมใช่ต้นมะเขือเทศน้ำผอมมะขามแต่ละหมกจังสิได้นัวท่านี้ก่อนพี่น้องแย่มันมีสุกครับป้านี่สุกหยากอยู่ปกติครับพ่อก็มีที่หยากลูกเพราะว่าตอนพ่อดังมีที่เสิร์ฟท่านไว้หลายเพราะมันกลายฟืนอยู่ตอนเตาไปเลยเอาเศร้าเดี๋ยวสุกเลยสามสิบนาทีก็สุกแล้วครับตอนนี้เสิร์ฟท่านไว้น้อยสินะจิ้มเตาเลยพอดีทานยุกกระซุกพอดีแล้วครับพี่น้องตรงระบบได้แล้วเนาะรอบนี้ว่ามีมก VIP ป่ะครับพอครับมีได้หนึ่งที่แรกว่าเราไข่มาเสิร์ฟนำบ่าวไม่ใช่ต้องทำรอบหน้าว่ะแต่ไข่มันก็ก้อนเป็นกิโลไข่ใหญ่ครับเนาะสองร้อนเนี่ยน้ำอ่างปลาไข่ปลาข้าวพี่ลึกเทนไข่ปลาข้าวนี่มันกี่คิวป่ะครับโอ้ยแสบบ่มีขิวไข่ปลาเนี่ยเสียสองเตะไปใหญ่แม่เดียวเดียวหกมกเนาะครับเนาะคิดว่าแม่นแล้วได้หกมกพอดีเสร็จเรียบร้อยอ่ะแล้วเราไปใหญ่บ้านไอ้ประเทศนี้นะเราไปลงหม้อแล้วได้พี่น้องไอ้บ้านพอดีหม้อกำลังเริ่มจะฟดแล้วพี่น้องหกปลาข้าวพี่น้องมือนี่เสียบๆหอมหอมก็ไงลูกครับเริ่มโตกันแล้วนี่ครับฟ้ามันเรียบรูปไปนี่ครับเดี๋ยวพาชมฝีมือการตบฟ้าหมอพ่อหน่อยสร้อยเดิมครับผมไปครับครับผมน้อยกำลังมาดินนำก็อย่างมากฝีมือส่งมันก็อย่างถามหาอย่างเหนียวแห้งเลยว่าเราเหนียวแห้งก็ขึ้นเขียงกลางนี้เงินว่าหน่อยดินไปสวนโอ้ในการโอเคพี่น้องใจจับเวลาป่ะครับพอครับจักสามสี่ป่ะครับพอจับเวลาลงโอเคครับผมตอนนี้ครับพอดีสร้างสำริดครับผมใหญ่สำริดครับเป็นมะเหลนน้ำพอหน่อยครับผมนี่ครับร่างหมอนวงหัวมวนกันล่ะครับผมล่อหนึ่งปลาสุกครับจะไม่ล่อให้ยายไฟเข้าไปนะส่วนคุมเด็กหน่อยก็เล่นยุ่นาลุงปลาแดกครับผมเล่นสเก็ตล่ะครับหอมหวยแล้วครับผมตั้งนาฬิกาปลุกเลยครับผมสัญญาณบอกเวลาน่ะบ่ลูกแม่นครับพ่อครับนั่งคุยครับให้สามสามนิดเพิ่งอยู่เพิ่งแยกมาที่นี่เหลืองกับคือสุกครับพี่น้องจุดที่สังเกตยานไอ้มันพุ่งเสือทางนี้ดีกว่าโอ้ยสุกกันแบบนี้เบิ่งสีตองโอเคแล้วสุกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวละเอาไปเถอะให้สร้างสมิตรเพิ่นจะหมกกันเด้อให้สร้างสมิตรเพิ่นจะหมกกันครับพี่น้องครูเพิ่นมาเฮ็ดอันลงประแดกเถอะเพิ่นแวะมาดินนำว่ามันสุกแท้อยู่แล้วขอเปิดเบิ่งจะมกบ่เนาะเพื่อความมั่นใจคือไอ้เราไปมีสุกกินปลาดิบมีไว้ครับพ่อครับนี่เป็นการเปิดโอ้โหร้อน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 พี่น้องเปิดเบิ่งซีซั่นแฮน
อุ้ยสุกแท้แน่นอนพี่น้องเดี๋ยวเอาซอสมาสิบเอาน้ำมานำกันนะพี่น้องน้ำนมจางเข้มเนาะแซ่บครับพ่อพอดีเป๊ะเลยพี่น้องสุดยอดเลยหอมแม่ไม่เคยเห็นพี่ฟังจากเทียของผมได้การเลยยายฟังไอ้พอดีเลยไอ้ครับเขาหมกป่าไปกินแรงไอ้หมกไม่ไม่ห่อนห่อนบัดดี้11ไปปั้นอันเริ่มต้นจากแก่งกระเบาเราไปนครพนมไอ้สร้างสำลีเพิ่นไม่ธรรมดาได้มันเพิ่นเสิร์ฟสุดนักปั่นนักปั่นระดับมันคือโอ้โหปั่นมาตั้ง20กว่าปีแล้วปั่นกองทุนปั่นไอ้ซื้อที่มือแปดกระสินตั้ง40กว่าล้านน่ะปั่นกับกล้องอะไรห้อยไหล่บ่ยังก็อิดผงล่างบ่ขึ้นบ่ได้เด้อไผเอ้าเขาขับความนึงปั่นไปเลยแม่นี่แม่เห็นมั้ยบ่นี่ติดๆได้เฮาออกจากเส้นทางก็เห็นได้บ่แล้วตรงเด้อก้าวขึ้นแม่บ่แม่นก้าวขึ้นค่อยคล่อมเลยแม่คล่อมขึ้นก่อนว่ามันฝ่ายจับบ่แม่นคล่อมเลยนี่คล่อมคล่อมขึ้นไปเลยที่บ่เออคล่อมไปแล้วเหยียบปุ๊ดไปได้บัดนี้มันอย่าพูดเรื่องดาขึ้นนะแม่ปุ๊บปุ๊บว่าไรตะไคร้มันจิ้มผ้าเอาพื้นไปนะแม่ควันมันต้องชุดขาดิยังบ่ได้ผ้าลบนี่น้อยยังบ่ปั่นตอนสามบางนี่อันคำบงนี่ติดเหรียญทองอยู่เงี้ยใช่ผู้ว่าราชการผู้ว่าราชการจังหวัดมอบเสานั่งเสาไทยยังเขาจักซื้อมันปั่นออนซอนสามอ่างเอออันวัดใจร้อยโลมันเขียนไว้อยู่ดิเหรียญทองนี่วะนี่มันติดติดคลิปด้วยนี่ออกกับเส้นทางไปได้แม่แม่แม่ร้อยโลปั่นออนซอนสามบางได้ยังก่อบ่ได้ที่แรกเพิ่นว่าเอาอายุแม่นบ่นี่ผลก็เล็กน้อยบ่นี่แม่โอ้ยแต่ธรรมดาแห้งผู้เฒ่าก็ได้ตีได้ตีเขาเอิ้นหยังก่อนนี่เขาติดคลิปบ่แม่เขาออกกับเส้นทางเขาหูได้อีหยังนี่นี่แม่ทางนี้ทางอีหยังนี่เขาเจ้าบ่จักเส้นทางไปหอบผู้เล่นสร้างเขาเจ้าเลี้ยวลัดเอาไปเถียงรางวัลของบ่ให้วะบ่ได้อายเขาเจ้าบ่เคยแกงเขาเจ้าจับที่พี่เอ็ดบ่ครับแม่นออกจ่อแมบบัดนี้6แกขั้นไปหอบผู้เล่นสร้างเขาเลี้ยวปั๊บเลยดิเลี้ยวหินอยู่มันหลังมันหลายเด้ย่านหลายต่อหลายเกือบ300บาด6แกคนไปละบาดนี่บัดเขาก็เบิ่งจ่ออยู่อุ่นอยู่อบอยู่อ่อนโอ้ว่าเจ้าอยู่อ่อนโรงเรียนนั่นโรงเรียนปลาขาวแม่นแม่นไอ้คนขีดเลยรถงามมันสิเปื้อนเจ้าเขาแม่นบ่แล้วล่ะอ้ายว่ามีบ่เห็นแล้วยกลงกันเด้อบาดนี่น้องเอ้ยองค์ก่อเรื่องใหม่อันถ้าคุยกับไอ้สำลิดอยู่ก็เลยมีท่านได้โปรก็ตะกะให้มือคำเลยครับผมหัวนู่หัวมวนครับผมมาเด้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้โอ้ยแขนดีปานนั้นค่าคุยกับไอ้สำเร็จดึงออกไม่ถือข้างตองสีบ่นี่จังแม่นเนาะอันนี้เอาบองนี่บ่เทลงเลยเท่า2มุกเลยนี่แหละเน้นพี่น้องมุกปลาข้าวเอาอย่าเก็บตองน่ะเก็บผู้ใดฮอผู้นั้นนี่ครับนี่ครับเจ้าแมงดาเจ้าแมงดาหอมๆนี่พี่น้องกินกับมกปลาข้าวอันนี้เป็นแบบกระปุกแถมเด้อครับพี่น้องครับผมแล้วกระปุกขายสิเป็นกระปุกใหญ่กว่านี้ครับแต่ว่ากินไปครึ่งนึงแล้วล่ะพี่น้องยังครึ่งนึงกระปุกแถมก็ได้ห นอดพอกว่าเออพอมาอุบพอมาอุบพี่น้องเอ้ยไทยว่าคุยคำใหญ่ๆยังไงก่อนแจมังดามาเด้อกุ๊กๆร้อนมาเอาจำน้ำคือใหญ่ปางซะก่อนเลยหม้อเรามีเชื้อเพี้ยนอ่ะต้อนจำน่ะขนาดขนาดคือแซ่บป่ะเป็นเชื้อเลือดมาทีนี้น่ะทีนี้แซ่บพี่น้องเลยสุดยอดเลยแนวนี้เลยเดี๋ยวจดก่อนเอามาใหม่เอาใหม่ก่อนได้คือละเย็นแล้วละบาดนี้เปล่าแนวมันฮ้อนเนาะจะกินผอมฮ้อนผ่อนผอมเมามันเป็นยังไงบาดนี้ผงลงใหม่ดิเลยเท่าแซ่บป่ะแซ่บอย่างคักเลยเด้อพี่น้องรวมยอดพักบกบวกเข้ามาเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศกันดีครับพี่น้องมากินมกปลาข้าวมันเนี่ยน่าพักบกบวกอ
แก้วแมงดาโอ้ยหอมเฮาเดี๋ยวพี่น้องหุ่นพี่น้องนะเริ่มละมุกปลาขาวขันยาก็ตามมาปลาขาวดำเองเอ้ยอุ้ยเอ้ยเพ็กสารคามสวัสดีครับรู้สึกว่ามันแซ่บมันหอมดีพี่น้องงบปลาขาวกินข้าวเจ้าให้หมดซื้อๆนะปกติเราจะใส่ข้าวเหนียวทิ้มน้อยมาบ่นะครับข้าวเหนียวได้รับดีกินในมื้อใดจำได้สิหิวปั่นมาใส่มันครับพ่อน้ำทองมันตุ่นมีตะมองคักๆเลยเหนือไม่หลายเนาะเห็นเมื่อหน้ากับเราอีกยุคเรามาปาดขายแล้วว่าขายดอกมันคนเจอยากแล้วว่าขั้นเป็นโตนะผู้ใดกระเทียมใดตัวใหญ่เนาะตัวละเก่าโล10โลตัวนี้2,700คูณ9กิโล9,327เราหาเองบ่ครับพ่อเพิ่นไปรับซื้อเขามาลูกทางมือก็ไม่ได้หรอมือใดมือไม่ได้เขาถือเป็นเน้นอ่างเป็นเน้นธรรมชาติกับถือน้ำเล่าน่ะหลังยุกยุกข้างหน้ายุกแถวเลยคล้ายดักแดดน้ำแม่หลวงรอทะเลน่ะตรงข้ามปลาหมึกเนื้อมันหอมไม่ได้รสแบบบักเกลือสมปลาลอยจังหน่อยครับแซ่บขนาดเลยให้เขาเบื่อเข้าไปกับเขาหันอ้อนห้องเดี๋ยวกินคำจังหน่อยเหมือนเป็นไงคนหน่อยคะคุยกับอายโอ้สอบเราได้มาดินนำปกติเราก็เฮ็ดแต่งานมาถือจักรยานคุยเงี้ยคำก่อนนะมันรุดมันปลาข้าวพี่น้องหอมแซ่บคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเด้อครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาตลอดครับผมก็อยู่ดีมีแห่งมีความสุขความเจริญทุกคนครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับวันนี้กินบกปลาข้าวอย่างแซ่บเลยเสียงรถอันหลาน